นี่ขอแสดงธรรมนี่ขอให้แสดงธรรมเทศนาละวาดีแม่เสียงไพเราะเหลือเกินเราผู้แสดงเสียงไม่ค่อยออกเลยอา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 ยหาเสียงพี่เล่นวังพี่เล่นก่อนผู้วาสกผู้วาสิการู้ทุกอย่างให้รู้ทุกอย่างที่ที่ราชนาเทศที่ที่ราชนาธรรมที่จะราชนาพระบาลีอาราธนาอะไรอะไรก็ให้มันได้ครองตัวเป็นรูปวาสกเป็นรูปวาธิบาที่สมบูรณ์ไม่ต้องลึกพักลึกรักราชาเนี่ยก็เรื่องสำคัญว่าอะไรก็ไม่ถูกอย่างนั้นสมบูรณ์จับแต่หน้าใจทำยังไงเป็นแบบอีกฝ่ายหน้าเขาเป็นคนครองตัวสมควรจะเป็นพิธีกรในทางของพุทธศาสนาจะอาราธนาเทศอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตรตามมงคลใดๆก็ให้มันครองตัวอย่าให้มันติดรับหรือรับอย่างนั้นเทวดายกมือสาธุการด้วยอาทุกคนลุกคนฟองนะว่าไอเต็มบูมคนลุกคนฟองสู้ตาดูตาไปนะเทวดาไม่อยู่ไม่ได้ต้องอยากมาฟังเทวดามาเองผู้แสดงก็อย่าอายเทวดาเหมือนกันนะถ้าเอาอะไรมาแสดงอย่างไรเทวดาเดินเทวดามาแล้วเราจะเอาอะไรมาแสดงธรรมโมทุกิโนธรรมทุกขาเทเราทำเจ้านี่แหละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เราท่านทั้งหลายทุกคนจงนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาพระองค์นั้นด้วยกายวาจาใจจริงๆธรรมังวิชาจะธรรมโมจะสีลังกีวิตมุตตมังอิมัตตะปริยายัสสะอาโทสาลายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมสัมพุทโธเอนอนุสมิทอัสตมเทศนามีบุพพลสืบเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยพวกเราก็อยู่เป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่แม้องค์แสดงธรรมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยชนเลยก็ต้องการฟังอยู่เหมือนกันต้องศึกษาอยู่เหมือนกันศึกษาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้จนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งซะก่อนจึงจะไม่ศึกษาทุกคนนะให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ต้องศึกษาบ่อยๆเพราะว่าของเหล่านั้นมันมีอยู่ในโลกบาปก็มีอยู่ในโลกบุญก็มีอยู่ในโลก
จริญก็มีอยู่ในโลกวัฒนาธนาพรสืบมาตั้งแต่องค์พระพวันมหาภพิตรโน้นมาจนถึงเราในนี้ก็2,556 ปีแล้วเนี่ยในนับแต่นักศาสนาตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีเท่าไรนั่น2,556 ปีแล้วนานขนาดไหนถ้าเราเกิดแล้วการจันทร์เราเกิดหลายชาติแล้วหลายชาติหลายชั่วคนแล้วเกิดปีละร้อยละร้อยที่โถ2,000 กว่าปี500อีกนานมากยืนมานานถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้พวกเราเอาจริงเอาจังกับการเคารพศาสนาปฏิบัติศาสนากันจริงจังหรือเปล่าเอาจริงเอาจังหรือเปล่าหรือจะมาล้อให้พระเจ้าพระสงฆ์มานั่งเอวขดเอวโหวนหนังวนเอวเฉยๆมันไม่ดีนะตัวเองก็ควรด้วยตัวผู้ฟังก็ไม่ดีนะต้องตั้งใจว่าอะไรมันเป็นบาปอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นกุศลเรานี่เป็นต้นต้องสนใจแท้ๆบาปมันเกิดขึ้นที่ความทำไม่ดีของคนบาปมันเกิดขึ้นที่นั่นบุญมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของผู้ตั้งใจจริงเป็นกุศลมีความเฉลียวมีความฉลาดรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักธรรมโมสัมโมธรรมะรู้จักพุทธวินัยรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเกรงกลัวต่อการกระทำบาปพูดบาปกิริยาอาการใดๆที่ทำไม่ถูกต้องตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากิริยาอาการนั่นเป็นบาปแล้วมันเลิกนะเว้นนะให้มันได้กินเหล้าเมาไม้อ้อแอ้อแอ้ดำในถนนคนถามว่านั่นถูกรถวิ่งไปแล้วกันจำนวนไม่น้อยเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมชาติมันวิ่งกันเองเนาะรถวิ่งมากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถปืนรถไฟมีหมดทุกอย่างมันมีเอาคนที่ประมาทนั่นแหละในที่สุดคนที่ประมาทเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาด้วยกิเลสของตนแสดงฤทธิ์ฤทธิ์แสดงฤทธิ์แสดงเดชดึงคอนดึงดาบออกมาทำท้าทายมันอื่นในละมันเองโดยข้าโดยข้าเกิดมันไส้ขึ้นมาทำไงนะฮะมันจะแก้ไขขึ้นมาคนบางคนแก่เยอะมันจะแก้ไขยังวะเราเขาบางคนเราบางคนอย่ายอมแพ้เพื่อนทั้งปวงนี่เราก็ได้ฝึกซ้อมลองเพลงมาแล้วหัวใจมันจะเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือแล้วใจมันเอิ้นดีล่ะทางคนตามกิเลสขึ้นเดี๋ยวเอาอยู่หรือเปล่าเอาไม่อยู่เป็นไฟลามทุ่งแหมไม่รู้จะกดไม่รู้จะข่มไม่รู้จะออมไม่รู้จะละอายนี่แปลว่าความละอายความอดแปลว่าความกลั้นทนทานเอาไว้กดในสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่เป็นโทษไม่ต้องอดทำบุญให้ทานอะไรก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่ต้อง
ติปัญญาของเราก็ทีนี้เป็นสิ่งน่าอายประชาโลกเขาไม่ควรเอามาพูดไม่ควรเอามาแสดงให้หมู่ให้พวกได้ดูได้ชมเขาไม่อยากรู้อยากชมเรากิเลสหยาบหยาบพูดจาวาดีอะไรก็ไม่เรียบร้อยมีอยากที่จะกูกูมึงมึงขึ้นมาไม่มีความเคารพยำเกรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่อาลัยกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่หรือผู้จะบริสัทธิ์ที่ปฏิบัติธรรมกับพระบรมศาสดาใช่ว่าจะอยากหมายถึงขนาดนั้นเลยเทวดาเอาหัวเราะนี่เอาแล้วบริษัทของพระบรมนัยมณีพุทธโคดมบรมนัยธรรมานุสิตจากกำลังแสดงฤทธิ์ของตัวไม่มีกินเหล้าให้มันเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมาไม่เมาไม่มาเมาไม่กินปิ้งกินเฮโรอีนเจ้ากัญชายาเสพติดให้โทษทุกชนิดปอมมันลงไปมองมันลงไปอย่างนั้นหรือพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระภูมิหลวงพ่อเขาทำอย่างนั้นกันหรือถูกจำมาบ่าวหรือว่ามันผิดมันผิดก็ควรมีหรือความละอายต่อการกระทำที่เป็นบาปเหล่านั้นขอขมาลาโทษยกใจเข้าใจหัวขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระธรรมขอขมาลาโทษพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเพื่อวันมีดอกไม้ทุกเย็นก็คารวะอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของชาวพุทธทั้งหลายท่านทำกันอย่างนั้นท่านไม่ดื้อรั้นนั้นเราต่อความสั่งความสอนถ้าเราได้ทำผิดร่วงเกินด้วยกายวาจาใจอะไรแบบรีบสัมมาภาวะทำใจของตนให้อ่อนลงน้อยลงจากทิฏฐิมานะอวิชชาความมืดความเมาทั้งหลายก็ให้เอาสิโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าเป็นคนมืดหนาสาหดมืดหนาสาหัสการประพฤติปฏิบัติไม่เคร่งครัดถึงข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ทรงแจ้งไว้แล้วขอได้ประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเสมอก็เป็นคนเบาคนบางลงมาได้เรามาพักอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ดีแห่งใดแห่งหนึ่งก็ดีพักอยู่ที่นั่นเขาก็มีดอกไม้ทุกเย็นมาถวายกองและเดินเดินทึกยังไงเนาะแก่ความเห็นของคนให้เข้าใจเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันดอกไม้ทั้งหลายทั้งปวงนิยมได้มาบูชาอาตมาแล้วหลวงปู่แล้วตอนนี้หลวงปู่รับไม่ไหวมันหลายถ้าหอบกลับไว้กลับบ้านมันก็ไม่สมควรมันก็จะเหี่ยวทิ้งไปตามทางเฉยนี่เห็นว่าควรแจกแจกดอกไม้เราให้ญาติโยมผู้หิวมาทั้งหลายให้ได้ทุกคนทุกคนทุกคนให้ได้ทุกคนเพื่ออะไรเพื่อเอาไปกราบเท้าฝ่าตีนของพ่อของแม่ด้วยเองก็เลยอยู่ด้วยกันมาได้เลี้ยงดูกันมามีทั้งขมมีทั้งเค็มมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานมันออกมาจากปากไอ้ทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่ของตัวเองเพราะฉะนั้นสมควรแล้ว
ยู่ในโลกอีกแล้วก็ไม่เคยได้เกิดคนเดียวแต่นั่นในทันแบบนี้ไม่ให้มีสองเทวโลกคุณมองเห็นเลยว่าเอาไปอยู่เทวโลกดีกว่าอย่าให้สัตว์ดิ้นต้องมาวุ่นวายกับขันของอันบริสุทธิ์นี้ขันอันนี้เป็นขันที่พระบรมศาสดาเรียกมหาบุรุษที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโนรสจริงๆให้มีอันเดียวเท่านั้นเหมือนนักภาชนะประดับเพชรจะเอาเพชรไม่ถึงเข้ามาใส่ก็ไม่ดีจะเอาแก้วธรรมดามาใส่ก็ไม่ดีมีเพชรไม่เดียวนั้นสมควรจะใส่อันแก้วอันวิจิตรวันงามและงามเลิศเชิดชูมีอันเดียวนั้นที่จะบรรจุได้อันนี้เหมือนกันแต่พระมารดาพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวีเป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดเกิดจากอุทธรณ์ของพระแม่เจ้าเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆไม่ใช่ธรรมดาเป็นมหาบุรุษในโลกจริงๆเหมือนนักเพชรไม่ปนเปื้อนอะไรเลยบริสุทธิ์จริงเพราะฉะนั้นเอกชาติของมันที่ดำเนินการให้พระแม่เจ้าสลบไปนะสลบไปจากฐานนี้นะแล้วเอารูปร่างอันวิเศษวิสุทธิ์อันนี้ขึ้นไปอยู่เทวโลกฟ้าอย่าให้สัตว์อื่นมาเข้าปนเปื้อนในพระกันของพระแม่เจ้าอีกแล้วคนที่มีกิเลสหนาจะมาเกิดแล้วก็จะวุ่นวายอีกไปแล้วไปที่อื่นแล้วไปอยู่เสวยความเป็นสุขอยู่ในเทวโลกโน้นนี่ตามประวัติที่อ่านลวกลวกมาอ่านประวัติลวกลวกมาไม่ละเอียดหรอกเป็นอย่างนั้นโอ้เราพวกเราเกิดในคันเดียวกันน้ำไม่ทวนน้ำไม่ทวนตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ยมากมายเลยนะที่เกิดร่วมกันกันยังมันนางมหาลิกาอุบาลิกาวิสาขาอุบาลิกามีลูกเกิดในท้องทั้ง20คนออกลูกอยู่อย่างนั้นอย่าหายอย่าไปตั้งพัดมาอะไร20คนเวลาโตมาเป็นสาวมาพร้อมกันหมดผู้หญิงมันล้วนหมดเลยเดินไปในถนนใหญ่เดินไปวัดเขาท้าทายกันว่าใครชี้นำวิสาขาถูกคน20-21คนเดินไปด้วยกันคนไหนเป็นนางวิสาขานางวิสาขานักทายใครทายถูกไม่มีคนจะทายถูกแต่งตัวเบียดเดียวกันหมดสมผมก็แบบเดียวกันหมดไม่มีหัวหมวกหกหัวหงอกหัวขาวอะไรเลยงามเหมือนกันหมดเปรียบเป็นหมดหมดสมความปรารถนานางวิสาขาเกิดมาปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาถ้าหากว่าข้าพเจ้ามีการแต่งงานแต่งงานขออย่าให้ข้าพเจ้าจมเนื้อเยื่อหดหดโอหรือว่าขอแง่แรงน้อยอะไรให้แข็งแรงอยู่อย่างเก่าผมก็ให้ดกดำอยู่อย่างเก่าจะเท่าจะแก่ขนาดไหนก็ให้มีผมดกดำเป็นเงางามเรื่องงอนอ่อนช้อยดูอยู่อย่างนั้น
ท่านก็เหมือนกันก็ให้แข็งแรงจนเท่าถึงวันตายอย่าได้หลุดหล่นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเลยให้มีปันตัวหามกินถ้าตามันจะได้หดเยี่ยวเชิญยู่บูพี่อะไรเลยให้แก้วเลยยังให้กับรองจอมเพราะฉะนั้นหน้าตาของลูกสาวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาทั้ง20คนเดินไปรวมกลุ่มกันไปมีใครกล้าจะทักทายว่านางนั่นเป็นนางวิสาขานางนี้เป็นนางวิสาขาไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าจะทักทายว่าใครเป็นพระแม่เจ้าวิสาขามหาอุบาสิกาดีไหมไม่มีไม่มีใครทายถูกเหมือนจนกว่าไอ้นั่งเรียบร้อยแล้วโน้นทำพิธีกราบไหว้พระรัตนตรัยนักบวชก็เป็นหัวหน้าพาไหว้พระพุทธเจ้าตั้งแต่อิมินาสกาเลนะไปผู้ใดเป็นหัวหน้าทั้งนี้มายังวันเตติสรเนนะสาปัญจสีลานิยาจามิยามะคนนั้นคนนั้นหรือคนนั้นเป็นประธานเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าอุบาสิกามหาอุบาสิกาก็ถือยกย่องให้เป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้เป็นใหญ่จริงนี่ความผิดแตกต่างของบุญกุศลที่ตกแต่งให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายผิดออกจากธรรมชาติไม่ยอมแก่ไม่ยอมเฒ่าแล้วก็ไม่ยอมตายง่ายด้วยอายุมั่นขวัญยืนตั้งร้อยกว่าปี160หรือเท่าไหร่นั้นเนี่ยเราจำได้160ปีเองค่อยละสังขารแต่วันนั้นก็ยังจะมาเกิดอยู่อีกในสมัยข้างหน้าโน้นพระพุทธเจ้าอะไรสีอริยเมตตาโยลงมาเกิดอีกก่อนจะลงมาปฏิบัติอุปัฏฐากพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระศรีอาทิตย์เจ้าก่อนจึงจะปรินิพพานแล้วพ้นความปรารถนาของมันไม่ได้ปรารถนาเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี่เท่านั้นแต่หลายภพหลายชาติมาแล้วภูคุชันโทโคนาคามโนกัจจโปพอจะโมได้อุปถากมาทั้งสี่องค์แล้วอริยเมตไตรโยก็จะได้ลงมาเป็นคนอุปถัมภะอีกเหมือนกันไปเป็นคนผู้มีบุญวาสนาได้พากันตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์อยู่ร่วมโลกและเรียกควายเรียกวัวได้เคยขึ้นมาปั่นเอดีชายเอดีชายเอาชายมาปั้นมาปั้นมาปั้นปั้นทำเป็นยอดดีๆแล้วก็เอาดอกไม้มาปักมาปักมาปักปักแต่ละคนก็ปารณาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ชาอุปชาพระบรมศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งจนได้ประชาใดผมใดมากอย่าได้ไปนรกเลยขอให้เกิดอยู่ในมนุษย์กระโลกนี้ได้ทำคุณงามความดีในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดองค์ใดว่าเราองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองคู่คู่จะต่อวนาพมโนกัสสโปโคจโมสีแล้วอริยเมตไตรโยนี้เป็นที่ของนางวิสาขามหาวันิกาหรือว่าเป็น
นะอะไรบอกว่ามาเป็นผู้อุปถัมภ์อีกคนหนึ่งมาหาวัดที่ไหนแล้วนี่เป็นแง่เรื่องวิบากความของสัตว์โอ้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกในภพน้อยในภพใหญ่ตามความปรารถนาของตนของตนสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นการฝึกและขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจดสมควรกับแก่กันทองเป็นดอกไม้ก็สมควรจะใส่แก่กันทองอย่างสูงสูงถ้าเป็นมนุษย์ก็ให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างสูงสูงอย่าได้จดจำให้ทำตกนะครับอย่าบอกอย่าแค้นอย่างใดเลยความปรารถนาของท่านเหล่านั้นถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ได้สมปรารถนาทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าทำบำเพ็ญทุกครั้งไปการประชุมยมแหวนวันนี้เป็นจำนวนมากไม่น้อยมีความปรารถนาอะไรจะบำเพ็ญกุศลอะไรตามคำหัวหน้าเชิญชวนให้ท่านทราบและรู้อยู่แล้ววันนี้จะทำอะไรกันก็ท่านขอเชิญทำตามสบายเชิญท่านมาเป็นพระป่วยไม่ค่อยแข็งและก็ไม่ค่อยแรงนั่งงานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอฝากความคิดเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายขบคิดพิจิตรพิจารณาด้วยพิจารณาอย่างละเอียดด้วยฌานฉลาดของตนของตนเถิดอัปปมาทธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในขอบกายของศีลธรรมอุบาสกอุบาสิกาเป็นยอดขอให้สำเร็จสมความตั้งใจปรารถนาทุกข์ทุกข์ยากเอิญดังที่แสดงมาก็หมดลมแล้วเอรังก็มีด้วย